สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้า63ช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วนะครับอากาศก็ฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงอากาศที่แห้งนะครับความชื้นสัมผัสต่ำเมื่อตอนกิ่งแล้วก็บางทีก็ปุ๋ยมะพร้าวที่เราตอนกิ่งไว้นี่มันจะแห้งก่อนนะครับวิธีการที่ผมใช้ก็คือแก้ไขปัญหานี้ก็คือใช้นะครับเข็มฉีดยาเลยไอ้เข็มฉีดยากับสลิงนะครับขึ้นมาอันนี้ผมตอนกิ่งชนชมไว้แล้วครับรากมันยังเยอะไม่พอถ้าจะตัดตอนนี้ก็กลัวมันขาดหลุดไปก็เลยนี่ครับใช้วิธีเติมน้ำใช้เข็มแทงลงไปนะครับดูดน้ำแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับให้ความชุ่มชื้นเข้าไปในปุ๋ยมะพร้าวบางทีปล่อยไว้ในรากยังไม่เยอะมันก็แห้งไปเฉยๆนะครับทำไปเรื่อยๆครับตอนไปเยอะก็ต้องเติมไปเยอะผมเห็นรุ่นพี่ผมบางคนก็ใช้วิธีการใช้กระดาษฟอยล์นะครับห่อคือฟอยล์ที่เราไปเผาทำห่อปลาแล้วก็เผาปลานะครับกระดาษฟอยล์หุ้มปกติแล้วก็ใช้ฟอยล์อีกทีมัดอีกทีครับกันความชื้นออกแต่ผมก็ใช้วิธีครับสลิงกับเข็มฉีดยาดึงเอาครับถ่ายคนเดียวแล้วไม่มีผู้ช่วยขออนุญาตนะครับเติมน้ำเข้าไปถ้าใครมีวิธีอะไรที่ดีๆกว่านี้หรือก็แตกต่างไปก็แชร์ก็ได้นะครับแบ่งปันกันไปความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ